ความคืบหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุสุดสลดเลยนะคะเมื่อรถกระบะที่ไปรับผู้แสวงบุญซึ่งขึ้นไปนมัสการเขาคิจกูฏเนี่ยประสบอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1แล้วก็บาดเจ็บอีก9รายนะคะวันนี้มีการเปิดเผยคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่บรรดารถกระบะรถ2แถวเนี่ยขึ้นไปรับส่งผู้โดยสารปรากฏว่าขับด้วยความเร็วมากๆแล้วก็หวาดเสียวจริงๆนะคะที่สำคัญทั้งตัวรถเองรวมไปถึงยางรถเนี่ยมันดูเหมือนกับสภาพเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะที่จะนำมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารเลยนะคะเอาไปดูต้นเรื่องกันอีกสักรอบนึงเหตุการณ์นี้นะคะก็คืออุบัติเหตุรถ2แถวรับส่งผู้แสวงบุญที่ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูฏประสบอุบัติเหตุระหว่างลงเขาอะค่ะเพื่อจะไปส่งผู้โดยสารไปที่คิวรถวัดพลวงเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตเนี่ย1รายนะคะเป็นคนไทยชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บาดเจ็บจำนวน9รายเป็นคนไทย6รายนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก3รายมีผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าปัทมาพรเขาเอาคลิปวิดีโอเผยแพร่การเดินทางลงเขาคิจกูฏอะค่ะซึ่งบันทึกไว้26กุมภาพันธ์ก่อนเกิดเหตุเศร้า3วันนะคะในคลิปวิดีโอจะเห็นว่ารถกระบะรับส่งคันหน้าเบอร์77/2เป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุจากคลิปก็คือขับลงด้วยความเร็วแม้จะอยู่ในช่วงที่เลี้ยวหลายโค้งเนี่ยก็คือไม่เบรกเลยค่ะก็เลี้ยวลงไปเลยขับก็เร็วผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแล้วขอบที่นั่งบนรถก็สูงเพียงหลังของผู้โดยสารนะคะทำให้ต้องเกาะกันเพราะกลัวจะพัดตกลงมาอ่ะไปดูคลิปกันหน่อยคุณผู้ชมโอ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดพาวเหรออุ๊ยทำไมเราได้รับฝั่งนี้อ่ะอุ๊ยกลัวมากเดี๋ยวเขาพาเราแยกทางอ่ะเดี๋ยวก่อนตอนขึ้นอีกเฮ้ยมันแต่งรถแบบอะไรเดินไม่บีกอ่ะไม่ล้ออ่ะมันต้องแต่งแบบไหนเอาโตโยต้าไงเขาควีนได้ทุกคันเออนี่แหละค่ะคือถนนเนี่ยก็เป็นทางลูกรังนะคะแล้วก็เป็นเลนสวนลักษณะก็คือลงเขาอะค่ะทางมันก็จะเป็นโค้งถนนก็ไม่ค่อยจะดีแต่คนขับก็ขับเร็วมากนะคะคลิปนี้มีคนเข้าไปชมเกือบ2ล้านครั้งไปคอมเมนต์จำนวนมากหลายฝ่ายมองว่าขับเร็วตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะยางรถเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ในทางลาดหรือเปล่าไม่ควรจะใช้กับพื้นที่ลักษณะแบบนี้ไหมเช่นขึ้นเขาคิจกูฏมา9ปีปลอดภัยทุกครั้งค่ะส่วนตัวคิดว่าคนขับขับรถประมาทนะคะดูจากการที่ขับไม่ตามเส้นประมาทจนมีอุบัติเหตุจริงๆขับเร็วอยู่นะเหมือนรีบทำรอบเลยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ายางจ้าดอกแบบนี้ใช้กับลาดยางนะจ๊ะดูยางรถที่เกิดอุบัติเหตุเหมาะสมกับวิ่งทางแบบนี้ไหมครับหรือว่าเกิดจากอะไรขณะเดียวกันค่ะในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการเปิดเผยคลิปสุดท้ายของน้องปายผู้เสียชีวิตนะคะเนี่ยคลิปนี้แหละคุณผู้ชมเป็นคลิปที่น้องปายอยู่ที่จุดสุดเขตผ้าแดงกำลังกินมาม่าอยู่พักผ่อนกำลังจะเดินทางลงเขาแล้วก็ระบุข้อความว่าสตอรี่สุดท้ายอาลัยน้องปายค่ะความคืบหน้าทางคดีนะคะคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าจากการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากคนขับรถมีความประมาทขับรถด้วยความคึกขนองแล้วก็หวาดเสียวหลังจากนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์ในการวิ่งรถบริการนักท่องเที่ยวเตรียมเรียกค่าเสียหายทั้งหมดจากคนขับรถนอกจากนี้ยังกำกับให้ดูแลกลุ่มผู้ดำเนินกิจการรถบริการให้เข้มงวดทุกขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะครับล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบบรรยากาศที่วัดวังน้ำเขียวตำบลทับทรายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับมีบรรดาเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของคุณผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณปายเนี่ยเดินทางมาร่วมในพิธีรดน้ำศพเป็นจำนวนมากแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานราชการจากอุทยานแห่งชาติรวมไปถึงตัวแทนของคิวรถเนี่ยมาร่วมอยู่ในพิธีด้วยนะครับโดยร่างของคุณปายหรือว่านางสาวยุพเรศธนาพรนะครับจะตั้งสวดพระอภิธรรมคืนแรกแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจ
กิจในวันจันทร์ที่4มีนาคมต่อไปนะครับซึ่งในเวลาต่อมาพันจ่าโทนิพนธ์วิสุทธาพรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองของอำเภอเขาคิดสกูดก็เปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้นายอำเภอไปดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับความสูญเสียและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าทางครอบครัวได้รับการประสานงานจากหน่วยงานทางด้านประกันภัยโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งนะครับว่าจะได้รับแน่นอนประมาณ2ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของทางคิวรถที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามตนเองอยากจะให้ดูแลเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากกว่านี้หรืออาจจะให้ยกเลิกรถที่ใช้วิธีเดินเท้าเหมือนสมัยก่อนมากกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายมันก็เลยจะมาสู่การสูญเสียนะครับในครั้งนี้ลูกของตนก็ไม่รู้ว่าในครั้งหน้าอาจจะเป็นใครที่ต้องมาสูญเสียแบบนี้อีกเหมือนกันครับเราดีกว่าเดินขึ้นดีกว่าอยากให้เขาดูแลมากกว่านี้การขึ้นการลงอย่างนี้อยากให้ทำเป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยที่เดินขึ้นดีกว่าแบบนั้นดีกว่าถ้ามีกำลังขึ้นถึงก็โอเคไม่ต้องมาใช้รถแบบนี้มันอันตรายแล้วก็มันเสี่ยงมันเสี่ยงกับชีวิตทุกๆคนด้วยตอนนี้อาจจะเป็นลูกของเราก็ต่อไปล่ะจะเป็นลายคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้จึงอยากขอให้เข้าแบบเก่าดีกว่าแบบเดินขึ้นดีกว่าใช้รถนี่มันไม่เหมาะลงอย่างนี้อยากให้ทำเป็นหนึ่ง